นี่ฮะเราก็แต่งครึ่งเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะใช้อันนี้ราดลงไปนะครับตักจากในนี้นี่ครับซันด์วิชสเปซใช้ชากับซันด์วิชก็เอามาทานี้ได้มันก็จะอร่อยแบบหนึ่งผมจะชอบมีซันด์วิชสเปซซื้อมาประจำบ้านไว้ประจำวันนี้ไม่ได้มีมันฝรั่งแต่ก็แค่นี้ก็พออิ่มแล้วก็ทานได้ครับจะน่ากินอย่างนี้นะฮะ